จะมีชีวิตทำสิ่งสร้างสรรค์ก้าวตามให้ทันโลกที่เปลี่ยนไปมีไมตรีจิตที่มุ่งหมายจะเป็นมิตรแท้พึ่งได้ของทุกคนจะค้นหาในสิ่งที่ฝันศรัทธามุ่งมั่นขยันและอดทนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพุทธเช้าข่าวโรงเรียนครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการพุทธเช้าข่าวสวทรายการที่นำเสนอเรื่องราวดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของโรงเรียนคุณครูและนักเรียนครับในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบส่งตรงถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนครับและในวันนี้เช่นเคยครับทุกท่านจะได้พบกับผมธีรัตน์ รัตนถาครับค่ะและดิฉันเบญจมาศ พยาคงนะคะเราทั้ง2คนค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะออกอากาศตั้งแต่เวลา 7:30 นค่ะไปจนถึงเวลา 8:00 นและในตอนต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชม VTR การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแฮนด์และรูปแบบผสมผสานของโรงเรียนวัดบ้านนาจังหวัดระยองครับสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต2ค่ะและต่อเนื่องด้วย VTR การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบออนไลน์และออนแฮนด์ของโรงเรียนลิไทยพิทยาคมจังหวัดสุโขทัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต38ไปชมกันเลยค่ะไปชมกันเลยครับโรงเรียนวัดบ้านนาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต2ภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวบุษราวงชารีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนาตั้งอยู่เลขที่78หมู่1ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงจังหวัดระยองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต2เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น156คนโรงเรียนวัดบ้านนาสถานศึกษาขนาดเล็กที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพของการศึกษาเคียงคู่กับชุมชนดังคำขวัญที่ว่ายึดมั่นคุณธรรมเลิศล้ำวิชาการสืบสานเศรษฐกิจพอเพียงจากความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและความโดดเด่นของการจัดการเรียนการสอนที่แปลกใหม่สร้างสรรค์มุ่งสร้างความสุขให้กับผู้เรียนจนทำให้โรงเรียนวัดบ้านนากลายเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับเป็นโรงเรียนเล็กๆสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมมีนักเรียนประมาณ100กว่าคนแต่ความน่ารักของโรงเรียนนี้ก็คือเขาไม่ได้มีการเรียนการสอนที่เหมือนกับโรงเรียนทั่วคลิปที่กำลังเป็นที่ฮือฮาครูโรงเรียนวัดบ้านนาขานชื่อเด็กนักเรียนในห้องด้วยการโตขึ้นอยากเป็นอะไรก็ขานชื่อตามนั้นเรียนวัดบ้านนาตำบลบ้านนาอำเภอแกลงของจังหวัดระยองย้ำโรงเรียนวัดนะฮะโอ้ดิฉันก็จบโรงเรียนวัดเหมือนกันครับเนี่ยแล้วดูคุณภาพชีวิตของเด็กๆสิครับมีความสุขฮะปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้ส่งผลกระทบต่อการศึกษาไปทั่วประเทศหลายคนมองว่านี่คือวิกฤตของการศึกษาแต่สำหรับเราโรงเรียนวัดบ้านนาสถานศึกษาแห่งการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้เรามองว่าภายใต้วิกฤตนี่คือโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้และร่วมกันออกแบบการจัดการเรียนรู้ในอีกมิติได้อย่างสร้างสรรค์โรงเรียนวัดบ้านนาจึงได้จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในรูปแบบออนแฮนด์และรูปแบบผสมผสานโดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละวิชาโดยครูประจำวิชาจากนั้นครูประจำวิชามีหน้าที่ส่งต่อเอกสารการเรียนรู้ไปยังครูประจำชั้นและครูประจำชั้นมีหน้าที่จัดส่งและติดตามเอกสารการเรียนรู้กับนักเรียนโดยการนัดหมายรับและส่งงานสัปดาห์ละ1ครั้งและเพื่อลดความแออัดและการรวมกลุ่ม
จึงได้แบ่งการรับงานออกเป็น4วันวันละ 1-2 ระดับชั้นได้แก่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีและในวันศุกร์จะมีการจัดกระบวนการ PLC ของผู้บริหารครูประจำชั้นและครูประจำวิชาเพื่อเป็นการสรุปและสะท้อนปัญหาประจำสัปดาห์และเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมในสัปดาห์ต่อไปให้ดียิ่งขึ้นและนอกเหนือจากนั้นเรายังมีระบบติดตามงานและให้คำปรึกษาและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองและการทำกิจกรรมของนักเรียนผ่านทางระบบออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชัน LINE ในการสร้างกลุ่มประจำชั้นในทุกระดับชั้นนอกจากนั้นโรงเรียนวัดบ้านนายังมีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานอย่างสร้างสรรค์ผ่านรูปแบบออนไลน์ด้วยการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอเพื่อให้ความรู้ความสนุกสนานผ่อนคลายกับนักเรียนโดยคณะครูโรงเรียนร่วมกันถ่ายทำและเผยแพร่ผ่านทางช่องทาง Facebook Fanpage ของโรงเรียนเรียกได้ว่าสร้างทั้งเกร็ดความรู้และความสนุกสนานให้กับผู้เรียนได้อย่างสร้างสรรค์ต่อจากนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019จะมีความระบาดมากขึ้นน้อยลงหรือไปในทิศทางใดโรงเรียนวัดบ้านนาอยากให้ทุกท่านมั่นใจว่าเราพร้อมที่จะมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละและไม่หยุดที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและมุ่งมั่นจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อคุณภาพสูงสุดของการศึกษาเพราะเราเชื่อว่าสถานศึกษาหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ครับวันนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต38ซึ่งรับผิดชอบนะครับโรงเรียนในสังกัดจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดตากนะครับวันนี้เราได้มานำเสนอรูปแบบในส่วนของการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 นะครับกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดรูปแบบนะครับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับในส่วนของสพม38นะครับก็มีโรงเรียนในสังกัดของเรานะครับหลายโรงเรียนด้วยกันที่มีรูปแบบในการจัดที่มีความแตกต่างกันไปตามบริบทและก็ความถนัดและก็ความจำเป็นของแต่ละโรงเรียนโรงเรียนลิทัยพิทยาคมก็เป็นโรงเรียนหนึ่งนะครับที่อยู่ในสังกัดสพม38ได้ใช้รูปแบบในส่วนของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะออนแฮนด์นะครับคือมีใบงานมีแบบฝึกนะครับแล้วก็มีใบความรู้ให้กับนักเรียนซึ่งจะเป็นวิธีการหนึ่งนะครับหลังจากที่โรงเรียนได้ปิดไปแต่ว่าการเรียนการสอนนั้นเราจะไม่หยุดนะครับเพราะนั้นก็เป็นนโยบายสิ่งหนึ่งซึ่งสพม.ได้เน้นย้ำให้ทุกๆโรงเรียนนะครับได้ดำเนินการตามแนวทางนี้ครับสวัสดีครับผมนายวิระพุ่มไม้ผู้อำนวยการโรงเรียนลิไทยพิทยาคมจากสถานการณ์โควิดช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาทางสพม38ได้ประกาศให้โรงเรียนในเขตจังหวัดสุโขทัยปิดซึ่งโรงเรียนลิไทยเราคงจะเปิดการเรียนการสอนตามปกติไม่ได้นักเรียนจำเป็นที่จะต้องอยู่ที่บ้านเราจึงต้องมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปของ New Normal นะครับหรือว่ารูปแบบใหม่การจัดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดในบริบทของโรงเรียนไทยก็คือการใช้ Google Classroom และ Facebook เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตหรือไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่สามารถเรียนรู้ทางออนไลน์ได้ครูก็มีอีกชุดหนึ่งก็คือในเรื่องของมารับงานที่โรงเรียนหรือว่าครูไปมอบงานที่บ้านเด็กนักเรียนโดยการไปเยี่ยมเด็กนักเรียนนะครับสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนลิทัยพิทยาคมนะครับจะเน้นไปที่การใช้ Google Classroom นะครับและที่สำคัญเลยก็คือกลุ่มของ Facebook ครับซึ่งโรงเรียนของเรานะครับทั้งนักเรียนแล้วก็คุณครูนะครับมีความชำนาญในการใช้ Facebook กันอยู่แล้วนะครับจึงเหมาะสมกับบริบทของเรียนเรานะครับที่
จะนำมาใช้จัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับโดยแนวทางนะครับที่โรงเรียนเราได้จัดไว้นะครับก็มีการพัฒนาคุณครูนะครับให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับโดยการจัดทำคลิปวิดีโอนะครับให้สอนให้คุณครูสร้างกลุ่มนะครับให้คุณครูสามารถที่จะนำสื่อความรู้ต่างๆนะครับมาใช้ในการจัดกับกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์นะครับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของเรานะครับก็ได้แบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นการเช็คชื่อนะครับเป็นการพบปะกันของนักเรียนและคุณครูนะครับเพื่อให้คุณครูเช็คความพร้อมของผู้เรียนว่าพร้อมไหมนะครับแล้วก็ในส่วนที่2นะครับจะเป็นการสอนออนไลน์ของคุณครูนะครับคุณครูสามารถใช้ไลฟ์สดก็ได้นะครับหรือคุณครูจะใช้ห้องของ Facebook ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะตอบโต้กับนักเรียนแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็นอกจากนี้คุณครูสามารถที่จะเอาสื่อต่างๆนะครับทางอินเทอร์เน็ตพวกคลิปวิดีโอจาก YouTube นะครับรวมไปถึงใบงานใบความรู้นะครับเอามาจัดการเรียนการสอนที่ Facebook Group ได้นะครับและอีกส่วนนึงจะเป็นในส่วนของการวัดประเมินผลนะครับก็กลุ่มของ Facebook ก็ใช้เป็นการส่งงานของนักเรียนได้นะครับคุณครูก็จะมีการติดตามงานหลังจากที่คุณครูจัดกระบวนการการเรียนการสอนเสร็จแล้วนะครับคุณครูก็สามารถที่จะทำนะครับแบบบันทึกรายงานออนไลน์นะครับแล้วก็ส่งให้กับผู้อำนวยการนะครับเพื่อเป็นการติดตามการสอนออนไลน์ครับเช็คชื่อทีละคนว่าใครมาบ้างนะคะใครเข้ามาบ้างเริ่มคนแรกเลยลูกมัมมี่ชาค่ะโอเคค่ะมัมมี่ชายุทธการนะครับยุทธการอลงกรใครอีกคะมีไหมชั่วโมงที่แล้วนักเรียนเรียนวิชาอะไรมาคะทีนี้เราขึ้นบทที่3นะคะบทที่3นักเรียนสามารถดูหนังสือได้ประกอบไปได้นะคะหรือว่าดูสไลด์คุณครูได้เลยนะคะบทที่3เรื่องของผลกระทบของเทคโนโลยีหลังจากที่คุณครูสอนนะครับในเรื่องของออนไลน์ก็ดีในเรื่องของการสั่งงานก็ดีหรือว่ามอบหมายงานก็ดีก็ต้องมีการติดตามโดยในรูปของใบงานที่ให้นะครับซึ่งจะบ่งบอกถึงการวัดผลบ่งบอกถึงคุณภาพของนักเรียนว่าสิ่งที่ครูให้ความรู้กับนักเรียนไปแล้วเนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้มากแค่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนส่งผลต่อคุณภาพของโรงเรียนนะครับถึงโรงเรียนลี้ไทยของเราจะหยุดเรียนตามปกตินะครับในการเรียนของภาคปกติแต่เราไม่หยุดการเรียนรู้ให้กับลูกๆลี้ไทยของเราครับจบลงไปแล้วครับสำหรับ VTR ของโรงเรียนวัดบ้านนาครับน้องแอร์ครับทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนแฮนด์และรูปแบบผสมผสานครับในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19นั่นเองครับมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละวิชานะครับมีการจัดส่งติดตามเอกสารการเรียนรู้ของนักเรียนครับและนอกจากนั้นครับยังมีระบบติดตามงานและการทำกิจกรรมของนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ด้วยครับและลำดับต่อไปนะคะเป็น VTR ของโรงเรียนลิไทยพิทยาคมค่ะพี่มีนทางโรงเรียนนะคะได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ค่ะและออนแฮนนะคะมีการจัดใบงานค่ะและมีการให้แบบฝึกหัดนะคะพี่มีนให้กับน้องๆนักเรียนค่ะหลังจากที่โรงเรียนได้ปิดไปนะคะทางโรงเรียนก็ไม่ได้หยุดพัฒนาการเรียนการสอนค่ะและไม่ได้หยุดให้การเรียนรู้ให้กับน้องๆนักเรียนค่ะใช่แล้วครับค่ะและลำดับต่อไปนะคะขอเชิญรับชม VTR ออกกำลังกายไล่โควิด-19 ค่ะของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่111บ้านทุ่งนางแก้วจังหวัดสตูลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลค่ะครับและต่อเนื่องด้วย VTR แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต19ไปชมกันเลยครับไปชมกันเลยค่ะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา111บ้านหนังแก้วออกกำลังกายไล่โควิด-19 ความแกร่งเริ่มที่ใจไม่ยอมแพ้
สุขภาพดีไม่มีขายเป็นคำกล่าวที่ใครๆก็พูดกันใครๆก็พูดได้ซึ่งก็ทราบกันดีแต่จะทำหรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่นี่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา111บ้านทุ่งหนังแก้วโดยมีนางวันธิดาคมขำผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวว่าตนเองได้ชวนครูพากันขยับร่างกายในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 เพื่อเอาชนะโรคภัยจากร่างกายที่อ่อนแอสู่ความเข้มแข็งเพื่อเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บเนื่องจากตนเองได้เฝ้ามองวิถีชีวิตประจำวันของคุณครูพบว่าคุณครูลาป่วยคุณครูต้องทานยาทุกมื้ออาหารจึงพยายามให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตของเพื่อนครูว่าโรงเรียนมีนักเรียนที่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดให้ความรักให้ความรู้หากการใช้ชีวิตประจำวันที่ต้องพึ่งพายาเป็นอาหารคงจะไม่ได้การแล้วจะต้องพลิกครูทุกคนให้มีจิตใจที่ดีในร่างกายที่สมบูรณ์และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจึงจัดโครงการความแกร่งเริ่มที่ใจไม่ยอมแพ้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตประจำวันครูให้ปลอดภัยจากโรคภัยประหยัดเวลาประหยัดรายจ่ายใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเป็นเป้าหมายของครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา111บ้านหนางแก้วค่ะความแกร่งเริ่มที่ใจค่ะอยากให้บุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทุกคนออกกำลังกายทุกวันด้วยการเต้นแอโรบิกสละเวลาคนละครึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อทีมเราจะได้แข็งแกร่งมีร่างกายที่สมบูรณ์มีจิตใจที่เข้มแข็งจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จทุกเป้าหมายครูส่วนใหญ่เป็นโรคไขมันเบาหวานหอบทาลัสซีเมียโครงการนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเอาชนะโรคภัยจากร่างกายที่อ่อนแอสู่ความเข้มแข็งพร้อมใจกันขยับร่างกายพากันเต้นแอโรบิกหลังเลิกเรียนทุกวันวันละ30นาทีสม่ำเสมอจนกลายเป็นนิสัยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่จะสร้างความสมบูรณ์แบบทั้งร่างกายและจิตใจตั้งแต่ร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิกนะคะตั้งแต่เปิดเรียนมาก็รู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นนะคะในทุกตอนเย็นเนี่ยคุณครูทุกท่านนะคะของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา111เนี่ยค่ะจะวางทุกงานเลยนะคะแล้วก็มาร่วมใจกันออกกำลังกายนะคะเพื่อสุขภาพของตัวเองจากที่ได้มาร่วมเต้นแอโรบิกกับทางโรงเรียนทุกๆเย็นนะครับก็รู้สึกว่าจากที่เราเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยครับเราก็ได้มาผ่อนคลายกับการเต้นแล้วก็ยิ่งได้มาร่วมเต้นกับคุณครูในโรงเรียนหลายๆคนก็จะทำให้การเต้นมันก็สนุกยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เรารู้สึกอยากร่วมเต้นกับคุณครูแล้วก็กับครอบครัวไทยรัฐ111ของเราทุกวันครับแต่ก่อนไม่กล้าออกกำลังกายนะคะแต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ก็คือดีมากๆเลยทำให้เราก็คือทำให้เราเหมือนกับว่าหุ่นก็กระชับขึ้นแล้วก็น้ำหนักตัวก็เริ่มลดลงนะคะแล้วก็ทำให้อาการหอบของเราเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นเพราะตอนนี้แต่ก่อนเราทำอะไรเราก็จะเหนื่อยแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราก็ลดอาการเหนื่อยตรงนั้นไปได้แล้วก็รู้สึกว่าปอดตัวเองแข็งแรงขึ้นค่ะทุกคนนะคะแล้วก็ทุกคนก็มีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมาเต้นแอโรบิกกับคุณครูโรงเรียนไทยรัฐของเราด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะการปฏิบัติตนที่ทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่สมบูรณ์สำคัญที่สุดคือการออกกำลังกายควบคู่ไปกับการทานอาหารที่มีประโยชน์ทำจิตใจให้แจ่มใสพักผ่อนให้เพียงพอความแกร่งเริ่มที่ใจไม่ยอมแพ้นั่นคือสิ่งที่จะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครูสุขภาพดีพร้อมใจร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำการศึกษาสร้างคนคนสร้างชาชีวิตบนบรรทัดฐานเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า25ปีตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆและในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ได้คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกเราเชื่อเหลือเกินว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นอีกหนึ่งแนวคิดสำคัญที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นณตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสพม.19จะพาทุกท่านไปพบกับผู้บริหารสพม.19ครับสวัสดีครับผมไพโรจน์พรมสอนผอ.สพม.19เลยหนองบัวลำพูครับวันนี้กับผมจะมานำเสนอแหล่งเรียนรู้ศาสตร์ประชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเนื่องด้วยสพม.19เป็นหน่วยกลางเป็นข้อกลางในการประสานงานนโยบายระหว่างสพท.กับโรงเรียนในสังกัดดังนั้นสิ่งใดที่สพม.19จะปฏิบัติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนได้ก็ทำด้วยสถานที่ด้านกายภาพของสพม.19มีเนื้อที่มากพอสมควรกับผมและทีมงานบริหารจึงได้จัดให้มีการปลูกต้นไม้ทั้งไม้ยืนต้นรวมถึงไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัวเพื่อจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมกายภาพด้านอื่นๆนอกจากเราจะทำจุดชมวิวทำถนนรอบบริเวณสำนักงานซึ่งมีเนื้อที่30กว่าไร่เป็นสถานที่ออกกำลังกายในอนาคตวันนี้นั้นอยากจะนำเสนอในมุมของการปลูกผักสวนครัวปีที่แล้วเราได้ปลูกผักสวนครัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เราประมาณ60ถึง70คนได้แบ่งกันไปรับประทานนอกจากนี้แล้วยังทดลองเลี้ยงปลาดุกโดยได้รับการสนับสนุนผ้ายางซึ่งรองน้ำซึ่งเราอยู่บนภูเขาน้ำไม่ขังก็ทดลองผ่านมาแล้ว1ปีก็ใช้ได้ประกอบกับช่วงนี้เชื้อโคโรนา19กำลังระบาดตะลอกที่สองตอนนี้พืชผักสวนครัวเรามีมากพอสมควรเป็นการให้บุคลากรของเราปลูกผักไปรับประทานซึ่งผักนี้เราไม่ใช้สารเคมีก็จะได้รับประทานผักที่สะอาดปราศจากสารเคมีนอกจากนี้แล้วเราได้ทำไว้มากพอสมควรได้มอบหรือเราแจกให้กับหน่วยงานที่ใกล้เคียงก็ถือว่าเป็นการสร้างเครือข่ายกระชับมิตรอีกระดับหนึ่งที่สำคัญเป็นการลดความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ของสพม.19ทั้ง70กว่าชีวิตจะต้องไปตลาดไปจ่ายตลาดโดยเฉพาะเรื่องผักของเรามีไว้บริการคาดว่าน่าจะ2เดือนนะครับ2เดือนก็เราก็สามารถบริการได้ไม่หมดปลูกไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ได้ปลูกกะหล่ำปีปลูกผักคะน้าปลูกกักผักกาดต่างๆนะที่อยากปลูกทุกอย่างที่อยากจะกินนะครับแล้วก็กินทุกอย่างที่ปลูกก็ถือว่าสพม.19นะครับได้จัดแหล่งเรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ที่สำคัญนะครับเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดอันตรายจากโควิด-19สิ่งนี้ก็ถือว่าบุคลากรของเราได้ร่วมกิจกรรมกันเป็นการลดความเครียดด้วยอีกประการหนึ่งเป็นการออกกำลังกายด้วยนะครับก็ขอเสนอแหล่งเรียนรู้นะครับสู่การปฏิบัติจริงหากเพื่อนครูจะมาเดินชม
ก็มีให้ชมนะครับสุดท้ายนี้สพม19ต้องขอลาไปพร้อมกับบรรยากาศแปลงผักสวยๆและภาพบรรยากาศรอบๆสำนักงานที่พวกเราเรียกว่าแหลมตะวันรับฟ้านโยบายเรื่องปลูกผักสวนครัวเศรษฐกิจพอเพียงของท่านผอ.ก็รู้สึกว่าทำให้บุคลากรสำนักงานมีความสุขในการร่วมกิจกรรมได้เก็บผักไปทานที่บ้านก็ลดค่าใช้จ่ายขอบพระคุณท่านผอ.เป็นอย่างสูงที่ทำให้โครงการดีๆเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อยู่ในสถานการณ์โควิด-19 นะครับก็ถือว่าเป็นการมองการไกลของท่านผู้ในการนะครับที่คิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับทำให้บุคลากรได้ผักที่สดๆนะครับไปทานที่บ้านนะครับก็ตรงนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ในการเขตนะครับค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับวิทยาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา111ค่ะบ้านทุ่งนางแก้วค่ะพี่มีนทางโรงเรียนนะคะได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายไล่โควิด-19 ค่ะโดยผู้อำนวยการนะคะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายค่ะพี่มีนเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและเราก็คุณครูนะคะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะใช่แล้วครับและจากวิทยาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต19ครับน้องแอร์ครับกับกิจกรรมแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงครับเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับค่ะและในช่วงของครูดีศิลปทวันนี้ค่ะพี่มีนเราขอนำเสนอคุณครูสุเทพทิพย์โชติค่ะมาจากโรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยาราชมังคลาภิเษกจังหวัดชัยภูมิค่ะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต30ค่ะกับตอนที่มีชื่อว่าครูผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานสู่นานาชาติไปชมกันเลยค่ะไปชมกันเลยครับครูสุเทพเป็นผู้ที่เอาสังคมพานักเรียนมาเรียนเทียนนอกจากนี้เวลาชาวบ้านมีการมีงานท่านก็จะไปช่วยไม่ว่าจะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานก็อย่างว่าแล้วท่านก็เป็นผู้ที่ทำการทำงานหลายอย่างที่มาเป็นครูตรงนี้จะต้องทำงานหนักเพราะนั้นเราต้องมองตัวเราว่าเราจะนำสิ่งไหนที่จะเข้าห้องเรียนหรือเข้าลูกได้นะครับก็คือมองเรื่องของวัฒนธรรมพื้นบ้านหรือการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับถ้าว่าวัฒนธรรมพื้นบ้านหรือดนตรีพื้นบ้านหรือการศิลป์พื้นบ้านหรือการขับร้องเพลงพื้นบ้านเนี่ยสามอย่างต้องมารวมกันนะครับเป็นรูปลักษณะของดนตรีพื้นบ้านซึ่งได้ทำมาแต่ได้มาจุดนะครับพอทำมาแล้วก็มีการแข่งขันในจังหวัดนะครับจังหวัดของเราชัยภูมิพอได้รับรางวัลชนะเลิศแล้วเราก็ลองพาลูกไปออกต่างจังหวัดนะครับก็ได้ไปชนะเลิศถ้วยพระราชทานเด็กประเทศที่มหาลัยมหาสารคามนะครับแล้วถ้วยที่2คือที่จังหวัดขอนแก่นนะครับงานจุดประทีปคงไปนะครับก็เป็นถ้วยของสมเด็จจุฬาภรณ์นะครับจุฬาภรณ์พอได้ถ้วย2ถ้วยนี้ถ้วยพระราชทานถ้วยเราก็ลองส่งใบสมัครเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นตัวแทนประเทศไทยในกระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกนะครับเพราะนั้นมีความภาคภูมิใจมากในปี2548นะครับเราก็ได้รับคัดเลือกให้ไปเล่นเปรียบวัฒนธรรมที่ประเทศมาเลเซียตลอดระยะเวลา6ปีนะคะที่ได้เรียนรู้กับครูสุเทพนะคะไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการรำหรือว่าเป็นหมอลำกลอนนะคะทำให้หนูได้ร่วมกับคณะได้เข้าแข่งชิงถ้วยพระราชทานนะคะแล้วก็ทำให้หนูได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ต่างประเทศประเทศจีนและประเทศอินโดนีเซียค่ะทำให้หนูภาคภูมิใจมากเลยค่ะสำหรับครูสุเทพนะคะก็เป็นคนมีน้ำใจสำหรับในเรื่องของการดูแลเด็กๆนะคะก็อย่างที่เห็นก็เวลาว่างก็ไปฝึกซ้อมเด็กในการแข่งทักษะทางวิชาการส่งเด็กเข้าร่วมงานต่างๆนะคะแข่งขันหลายรายการได้รับรางวัลมาหลายรายการสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นครูดีศิลปทนะคะ
ค่ะและช่วงของครูดีศรีสวัสดิ์วันนี้ค่ะพี่มีเราต้องขอขอบพระคุณคุณครูสุเทพทิพย์โชตินะคะมาจากโรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยาราชมังคลาภิเษกจังหวัดชัยภูมิค่ะพี่มีจะเห็นได้ว่าคุณครูท่านนี้นะคะได้อุทิศตนค่ะเพื่อฝึกซ้อมให้กับน้องๆนักเรียนค่ะเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานนะคะสู่นานาชาติเลยนะคะสร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนค่ะและให้กับชุมชนอีกด้วยค่ะครับคุณผู้ชมคะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆของโรงเรียนคุณครูและนักเรียนมาฝากทุกท่านอีกมากมายนะคะและก่อนจากกันไปในวันนี้ค่ะหากท่านผู้ชมท่านใดนะคะมีเรื่องราวดีๆค่ะจะส่งมาเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการผู้เช้าข่าวโรงเรียนนะคะความยาวประมาณ 3-5 นาทีค่ะครับได้ทั้งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทั่วประเทศครับค่ะตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครับน้องแอร์ครับรายการผู้เช้าข่าวโรงเรียนของเราได้หมดเวลาแล้วครับแต่เรายังมีเรื่องราวที่สำคัญให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อกับรายการผู้เช้าข่าวสปทหลังเคารพธงชาติอย่าพลาดการรับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมธีรัตน์รัตนถาครับค่ะและดิฉันเบญจมาศเพชรวงศ์นะคะเราทั้งสองคนค่ะต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ